แม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness จะปล่อยตัวอย่างออกมา2ตัวแล้วก็ตามแต่ในหลายๆส่วนของตัวอย่างก็ยังกำกวมอยู่ดีว่าใครกันแน่ที่เป็นวายร้ายตัวจริงของเรื่องและแคนดิเดตก็จะยังคงตกไปอยู่ที่ตัวแปรของ Doctor Strange หรือไม่ก็วานด้าแม็กซิมอฟที่เริ่มเผยด้านมืดของตัวเองออกมาเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนั่นเลยทำให้วันนี้เราเลยอยากจะพามาดูจุดสังเกตเพิ่มเติมและดูว่าใครกันแน่ที่น่าจะเป็นวายร้ายตัวจริงในภัยร้ายระดับมัลติเวิร์สครั้งนี้คลิปนี้มีการพูดถึงเรื่องราวในจักรวาล MCU บางส่วนที่ผ่านมาและมีการคาดเดาเนื้อหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจมีการเปิดเผยส่วนสำคัญของภาพยนตร์ได้แสงถ้ำในความฝันอาจจะไม่ใช่แสงถ้ำที่เราคุ้นเคยกันดีในฉากความฝันที่แสงถ้ำตรงหน้าด็อกเตอร์สเตรนกำลังถูกคลื่นพลังงานดูดกลืนขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นหากเราสังเกตดีๆแล้วก็แสงถ้ำตรงหน้าก็ไม่น่าจะใช่แสงถ้ำที่ด็อกเตอร์สเตรนใช้อาศัยอยู่แบบในหนังเรื่องที่ผ่านมาแน่นอนทั้งจำนวนชั้นและความสูงของตึกที่แตกต่างกันสุดๆซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าสถานที่ที่เราเห็นอาจจะเป็นแสงถ้ำในจักรวาลอื่นซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นของทั้งดีเฟนเดอร์สเตรนซินิเตอร์สเตรนหรือไม่ก็อาจจะเป็นแสงธรรมในจักรวาลของสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโทบี้แม็กไกวร์แบบที่ใครหลายๆคนเดาเล่นก็เป็นได้ความแตกต่างของบันไดในแสงถ้ำสิ่งที่ยืนยันอีกอย่างอย่างชัดเจนว่าแสงถ้ำที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์กำลังจะเดินขึ้นบันไดไปไม่ใช่สถานที่ที่เขาคุ้นเคยนักก็คงจะเป็นบริเวณทางขึ้นของบันไดที่รูปปั้นทั้งสองฝั่งนั้นไม่ได้มีอยู่ในแสงถ้ำของจักรวาลหลักที่เราคุ้นเคยและหากลองซูมดีๆเข้าไปแล้วก็รูปปั้นทั้งสองก็จะมีทั้งเพศชายและเพศหญิงแบบเดียวกับแฟดแม็กซิมอฟที่มีทั้งสองเพศเส้นขอบฟ้าสีแดงอาจบ่งบอกว่าวานด้าคือวายร้ายตัวจริงหากลองสังเกตดีๆแล้วล่ะก็ในฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนกำลังเดินไปที่แสงถ้ำและบันไดที่ทอดยาวไปถึงท้องฟ้าเราจะได้เห็นเส้นสีแดงตัดลากผ่านบริเวณขอบฟ้าข้างหลังฉากอยู่ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นพลังของวันด้าที่เธอใช้ควบคุมและสร้างความฝันมาหลอกด็อกเตอร์สเตรนไม่ต่างจากที่เธอเคยใช้พลังแบบนี้กักขังผู้คนในเมืองเวสต์วิลล์มาแล้วรถเข็นปริศนาหากลองสังเกตในฉากที่การน้ำชากำลังตกลงมาดีๆแล้วล่ะก็เราจะได้เห็นรถเข็นวีลแชร์คันหนึ่งอยู่ในฉากหลังอีกด้วยไม่แน่ว่ารถเข็นดังกล่าวอาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงโปรเฟสเซอร์เอกที่น่าจะปรากฏตัวออกมาในเรื่องตามที่หลายๆคนคาดการเอาไว้ตัวประหลาดที่กำลังจับอเมริกาชาวเวทอยู่อาจเป็นเดมิเออร์จหากจะคาดเดาว่าตัวละครที่กำลังต่อสู้กับอเมริกาชาวเวทและดีเฟนเดอร์สเตรนนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นใครเดมิเออร์จก็น่าจะเป็นชื่อที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะเขาคือตัวตนไลฟ์ฟอร์สของมนุษย์ที่ให้กำเนิดกลุ่มเอลเดอร์กอดขึ้นมาและยังมีความเกี่ยวข้องกับอเมริกาชาวเวทและวิคันที่เป็นลูกชายของวันด้าโดยตรงในคอมิกอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้สถานที่ที่เป็นบ้านเกิดของอเมริกาชาวเวทอย่างยูโทเปียพาราเรลนั้นก็ยังเกิดขึ้นมาจากดีมีเอิร์ชก่อนที่จะล่มสลายลงไปและในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นด็อกเตอร์สเตรนอเมริกาชาเวและคริสตินเดินทางไปยังสถานที่ที่อาจจะเป็นยูโทเปียพาราเรลด็อกเตอร์สเตรนบนเตียงนอนอาจจะไม่ใช่คนที่เราคุ้นเคยด้วยซ้ำมีการคาดเดาว่าด็อกเตอร์สเตรนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายขึ้นมาบนเตียงนอนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตรนในจักรวาลหลักที่เราคุ้นเคยเนื่องจากที่มือของเขาจะไม่มีรอยแผลจากอุบัติเหตุต่างจากหนังเรื่องก่อนหน้าที่มือของด็อกเตอร์สเตรนนั้นมักจะมีอาการสั่นเกรงในทุกๆครั้งที่ภาพจับเข้าไปอีกทั้งเครื่องใช้ต่างๆที่วางอยู่รอบเตียงก็ดูจะไม่เข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของด็อกเตอร์สเตรนในยุคหลังนี้สักเท่าไหร่ทั้งแล็ปท็อปเครื่องชงกาแฟและเครื่องเสียงจึงมีความเป็นไปได้ว่าความฝันเหล่านั้นอาจจะปรากฏขึ้นมาในตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนยังไม่กลายมาเป็นจอมเวทและจะยังคงทำงานเป็นหมออยู่ไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าด็อกเตอร์สเตรนคนนี้ได้ฝันถึงตัวตนของตัวเองอีกคนจากมิติอื่นทำไมคัมภีร์ดาร์คโฮลถึงถูกใช้งานโดยด็อกเตอร์สเตรนในฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนกำลังร่ายเวทมนต์ให้ใครสักคนดูอยู่นั้นหากเรามองดูดีๆแล้วล่ะก็มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าคัมภีร์ที่อยู่บนพื้นจะต้องเป็นคัมภีร์ดาร์คโฮลแน่ๆแถมเวทมนต์ที่ถูกร่ายออกมายังเป็นเวทมนต์สีแดงแบบ Chaos Magic ที่วานด้าใช้อีกด้วยและเวทมนต์แต่ละอันที่ลอยไปมาอยู่นั้นก็อาจจะแทนค่าของมัลติเวิร์สอันหลากหลายที่กำลังจะปรากฏออกมาในเรื่องคล้ายๆกับเส้นวงแหวนเวทใน No Way Home ที่อิงตามจำนวนไทม์ไลน์จากมัลติเวิร์สอื่นๆซึ่งหากจะลองคาดเดาฉากนี้ดูเล่นๆล่ะก็เป็นไปได้ว่าในตอนแรกนั้นวานด้าที่มีความสงสัยในคัมภีร์ดาร์คโฮก็อาจจะเลือกมาปรึกษาด็อกเตอร์สเตรนจ์เป็นคนแรกก่อนเพื่อไขข้อข้องใจถึงอำนาจลึกลับที่ยากจะหยั่งถึงของมัน
ตัวละครหลายๆคนอาจจะเป็นตัวแปรทฤษฎีที่ว่าตัวละครหลายๆตัวที่ปรากฏตัวออกมาในตัวอย่างนั้นอาจจะเป็นตัวแปรมันก็เริ่มมาจากจุดสังเกตของตัวละครคริสตินในตัวอย่างเวอร์ชั่น30วินาทีที่เราจะได้เห็นฉากที่เธอกำลังทำงานอยู่ในแลบที่น่าจะเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ขององค์กรอิลูมินาติโดยหากลองสังเกตชุดและทรงผมของเธอดีๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเธอก็น่าจะเป็นตัวแปรอีกคนหนึ่งในมิติอื่นมากกว่ารวมไปถึงบารอนมอนโดในลูกผมยาวที่จริงๆแล้วในอีกมิติเขาอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นจอมเวทสูงสุดก่อนจะกลายไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของอิลูมินาติและที่สำคัญฉากที่เขาเงื้อดาบมาฟันด็อกเตอร์สเตรนนั้นก็อาจจะไม่ใช่การโจมตีแต่เป็นการช่วยตัดกุญแจมือออกมามากกว่าเนื่องจากอาจจะมีตัวร้ายตัวอื่นบุกมาที่ Illuminati Headquarters นี่จึงเป็นเหตุผลที่บ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าชาวเซเวียและสมาชิก Illuminati ที่เหลือนั้นก็น่าจะมีสถานะเป็นตัวแปรจากแต่ละมิติของตัวเองที่อาจจะมีหน้าตาแบบเดิมเฉยๆไม่ได้มาจากจักรวาลหนังที่เราเคยดูกันมาก่อนซึ่งในรายของชาวเซเวียนั้นก็น่าจะชัดเจนมากที่สุดเนื่องจากเขาตายไปแล้วทั้งในไตรภาคของ X-Men และหนังเดี่ยวของโลแกนวานด้าคือวายร้ายตัวจริงในตัวอย่าง30วินาทีที่ถูกปล่อยออกมานานจะมีฉากหนึ่งที่มีตัวละครสวมผ้าคลุมปริศนากำลังลอยอยู่เหนือคามาทาชซึ่งหากลองอ้างอิงถึงฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนเดินทางไปหาวานด้าแล้วพบว่าภาพที่เขาเห็นนั้นไม่ได้สวยงามตามแบบที่คิดแถมวานด้ายังพูดจาประชดประชันถึงเรื่องการทำความผิดแต่กลับเจอการตัดสินแบบ2มาตรฐานมันก็เป็นไปได้ว่าตัวละครที่สวมผ้าคลุมคนนั้นก็น่าจะเป็นวานด้านี่แหละที่ตั้งใจจะบุกมายังคามาทาชด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเป้าหมายหลักที่ต่อยอดมาจากตอนจบของซีรีส์นั้นก็ดูจะชัดเจนแล้วว่าเธอต้องการจะตามหาลูกๆทั้ง2คนหลังจากที่ได้ยินเสียงกระซิบของพวกเขาปรากฏออกมาเธอจึงเดินทางกลับไปที่เวสต์วิลล์เพื่อหวังจะรื้อฟื้นเวทมนต์ทุกอย่างกลับมาอีกครั้งซึ่งก็จะทำให้ฉากดังกล่าวไปตรงกับฉากในตัวอย่างที่วานด้า2คนกำลังเผชิญหน้ากันพอดีและหากเวสต์วิลล์นั้นจะไม่สามารถทำให้เธอได้พบกับลูกๆอีกครั้งคามาทาชหรืออิลูมินาติเฮดควอเตอร์ก็อาจจะเป็นสถานที่ที่จะให้คำตอบได้ว่าทำไมเธอถึงไม่สามารถตามหาลูกๆเจอวานด้าบุกถล่มอิลูมินาติด้วยตัวเองจากคลิปที่แล้วที่เราได้พูดถึงว่าอาจจะมีการบุกรุกอิลูมินาติเฮดควอเตอร์มันก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นวานด้านี่แหละที่น่าจะเป็นวายร้ายหลักของเรื่องและเข้ามามีบทบาทในการบุกโจมตีทั้งคามาทาชและอิลูมินาติเฮดควอเตอร์ซึ่งในฉากที่มีการซูมเข้าไปในดวงตาของเธอนั้นเราจะได้เห็นว่าข้างในจะมีภาพของกรงที่อเมริกาชาวเวทถูกจับตัวไปโดยสถานที่ดังกล่าวมันก็จะไปสอดคล้องกับฉากที่คริสตินและอัลตรอนต้องรับมือกับศัตรูปริศนาที่ปรากฏออกมาตรงหน้าทั้งนี้รอยเลือดที่เปื้อนอยู่บนหน้าของเธอก็น่าจะเป็นการบ่งบอกว่าวานด้านั้นน่าจะฆ่าใครทิ้งสักคนไปแล้วซึ่งก็อาจจะเป็นชาวเซเวียจากภาพคอนเซปต์ที่ปรากฏออกมาว่าทั้งคู่มีการต่อสู้กันหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวละครปริศนาที่หอบมาสู้กับเธอซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งสเปกตรัมตัวแปรของกัปตันมาร์เวลหรืออาจจะเป็นซูเปอร์ไอรอนแมนที่หลายๆคนอยากจะให้มันเป็นจริงมากๆโทนี่สตาร์กอาจจะอยู่ในองค์กรอิลูมินาติมานานแล้วจากภาพที่แฟนๆไปขุดมาจากหนัง Iron Man 2และทำให้หลายๆคนอึ้งไปตามๆกันนานก็คงจะเป็นภาพในฉากที่โทนี่กำลังนั่งฟังการไต่สวนอยู่ในศาลและหยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาแต่เมื่อซูมเข้าไปดีๆแล้วเราจะเห็นโลโก้ขององค์กรอิลูมินาติปรากฏออกมาชัดเจนมากๆซึ่งก็เป็นไปได้ว่าในตอนนั้นเขาอาจจะกำลังวางแผนทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับองค์กรนี้ในอนาคตหรือทางเป็นไปได้อีกอย่างก็คือโทนี่อาจจะเป็นสมาชิกขององค์กรมานานแล้วซึ่งตามทฤษฎีที่หลายๆคนมีความเชื่อเกี่ยวกับองค์กรดังกล่าวอิลูมินาติก็ไม่ได้ต่างจากองค์กรลึกลับในโลกหลายๆสำนักเลยทั้งการเลือกคนดังคนมีความสามารถและคนฉลาดเข้าไปอยู่ในองค์กรและโทนี่นั้นก็มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กล่าวมาทั้งหมดมันจึงน่าสนใจว่าหากหนังเฉลยออกมาจริงๆว่าโทนี่นั้นอยู่ในองค์กรนี้แล้วรู้จักกับบรรดาสมาชิกคนอื่นในมัลติเวิร์สมาก่อนแต่ไม่เคยเอ่ยปากเผยความลับเรื่องดังกล่าวออกมาและบางทีเขาอาจจะมีส่วนในการตัดสินใจวางแผนต่างๆในอีเวนต์ใหญ่ๆของจักรวาล MCU มานานแล้วและหากเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็คงน่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าในภาพยนตร์ Iron Man 2เรื่องราวในจักรวาล MCU มันก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่บานปลายมาขนาดนี้ไม่แน่วันนั้นก็อาจจะเป็นแค่กิมมิกเล็กๆที่ทีมงานใส่ไว้ในยุคสมัยนั้นก็เท่านั้นเองใครกันแน่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในส่วนเก้าอี้ฝั่งซ้ายมือที่เราได้เห็นในแท่นพิพากษาขององค์กรอิลูมินาตินั้นก็มีการคาดเดาออกมาหลายทางมากๆว่าตัวละครนั้นน่าจะเป็นใครบางส่วนก็มองว่าอาจจะเป็นแบล็กแพนเธอร์
จากแสงตกกระทบที่ทำให้ชุดของตัวละครดูเหมือนทำมาจากไวเบรเนียมซึ่งหากเอ็นเอียงไปในทางนี้จริงๆนี่ก็อาจจะเป็นการเปิดตัวตัวละครทีชาร่าคนใหม่ที่จะมามีบทบาทในหนัง Black Panther Wakanda Forever แต่ถ้าอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้เหมือนกันก็คือตัวละครดังกล่าวดูจะมีส่วนทรงแขนที่รีบเล็กเกินกว่าจะเป็นกล้ามขึ้นมาหลายๆคนจึงมองว่านี่อาจจะเป็นรีดริชาร์ดหรือมิสเตอร์แฟนตาสติกที่มีพลังในการยืดหยุ่นร่างกายส่วนอีกคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ฝั่งขวามือก็มีหลายๆทฤษฎีเชื่อว่านั่นเป็นอัลตรอนที่อาจจะไม่ได้เป็นวายร้ายหรืออีกทางก็คือซูเปอร์ไอรอนแมนที่ทุกคนอยากให้ทอมครูซมารับบทความจริงที่ตัวละครปริศนาที่ถูกคาดการว่าเป็นชาวเซเวียอยากจะบอกด็อกเตอร์สเตรนประเด็นนี้มีความน่าสนใจเป็นอันดับต้นๆในตัวอย่างที่ปรากฏออกมาเลยว่าความจริงที่ตัวละครที่หลายๆคนคาดเดา ว่าจะเป็นชาวเซเวียกำลังจะบอกด็อกเตอร์สเตรนนั้นมันจะเป็นอะไรกันแน่ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งความลับของมัลติเวิร์สที่ตัวละครใน MCU ไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะเป็นสิ่งที่อิลูมินาติเป็นและทำมาโดยตลอดรวมไปถึงความจริงที่ว่าจริงๆแล้วเหล่า X-Men นั้นมีตัวตนอยู่ใน MCU มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ถูกเหตุการณ์หรือเหตุผลอะไรบางอย่างทำให้พวกเขาหายตัวไปหรือไม่เคยปรากฏตัวออกมาและก็ทำให้เรื่องราวของมิวแทนไม่ได้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้โดยมันก็อาจจะทำให้ในส่วนนี้อาจจะเป็นการหาเหตุผลให้จักรวาลและเหล่าตัวละครจาก X-Men เข้ามาอยู่ใน MCU แบบเนียนDefender Strange Zombie อีกหนึ่งตัวเต็งที่อาจจะเป็นวายร้ายหลักการปรากฏตัวของด็อกเตอร์สเตรนร่างซอมบี้ในช่วงท้ายของตัวอย่างนั้นหากลองสังเกตดีๆแล้วก็คอสตูมเสื้อผ้าทรงผมหางม้ารวมไปถึงรอยแผลที่หน้ามันก็ดันไปตรงกับฉากที่เขาถูกศัตรูใช้พลังดึงตัวขึ้นไปซึ่งก็ค่อนข้างจะชัดเจนไปในความเป็นไปได้ที่ว่าตัวละครด็อกเตอร์สเตรนในร่างซอมบี้จะเป็น Defender Strange ก่อนที่เขาจะพยายามใช้พลังของตัวเองผนึกบรรดาพลังงานด้านมืดที่กำลังกระจัดกระจายอยู่ให้เข้ามารวมอยู่ในร่างของเขาและส่วนนี้ก็อาจจะเป็นการอธิบายว่าทำไมตัวละครนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นวายร้ายเหมือนกันนอกเหนือจากนั้นในซีรีส์ What Ifก็ได้มีการอธิบายไปแล้วว่าหากเหล่าฮีโร่ได้รับเชื้อเข้าไปยังไงพวกเขาก็จะแปรสภาพไปเป็นผีดิบกินคนแต่ก็ยังมีพลังพิเศษติดตัวอยู่ดีแต่ในรายของ Defender Strange นั้นเขาก็น่าจะดุร้ายกว่าเดิมมากๆเพราะนอกจากจะกลายเป็นซอมบี้แล้วเขายังมีพลังเวทด้านมืดที่ต้องจำใจดูดกลืนเข้ามาในตัวอีกทั้งนี้จะมีการอธิบายหรือไม่ว่าเชื้อซอมบี้นั้นจะหลุดเข้ามาในจักรวาลหลักยังไงและสุดท้าย Defender Strange นั้นจะรอดจากการติดเชื้อหรือไม่เขาอาจจะเป็นวายร้ายสำคัญตัวจริงหรือเปล่าปริศนาตรงนี้ก็ยังถือว่าคลุมเครืออยู่และน่าจะส่งผลกับช่วงเวลาคลายแม็กของเรื่องแน่ๆโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการคาดเดาวายร้ายตัวจริงและเจาะจุดสังเกตเพิ่มเติมในด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสที่มาถึงตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนไปในทางที่วานด้าแม็กซิมอฟอดีตอเวนเจอร์ที่เรารู้จักนี่แหละที่อาจจะเป็นวายร้ายตัวจริงของเรื่องหรือหากจะมีการสับขาหลอกว่าจริงๆแล้วเธออาจจะแค่ตกเป็นทาสของการล่อลวงโดยวายร้ายตัวจริงที่ทรงอานุภาพมากกว่าก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวที่เราเอามานำเสนอก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามการเข้าไปดูภาพยนตร์จริงๆก็น่าจะให้คำตอบกับทุกคนได้ชัดเจนมากกว่าและท้ายสุดนี้เพื่อนๆคิดว่าอาจจะมีทฤษฎีวายร้ายตัวจริงในด็อกเตอร์สเตรนจ์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสนอกเหนือจากที่เรายกตัวอย่างมาแบบไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา What the Flake โดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ